หลังจากนี้เอาไปดูได้เลยสำหรับทีมงานผู้ตัดสินอังกฤษนะครับโอ้โหอาร์เซนอลร่างเลสผู้ตัดสินนะครับจะเล่นงานยันจนถึงฤดูกาลก่อนด้วยซ้ำไปนะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลิเมลครับบอกว่าอาร์เซนอลร่างบัญชีการตัดสินที่ไม่เข้าทางของสโมสรเอาไว้เตรียมพูดคุยกับทีมงานผู้ตัดสินโดยนับย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อฤดูกาลก่อนด้วยเราต้องบอกว่าอาร์เซนอลหัวร้อนกับคำตัดสินระหว่างเกมที่แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-0 นะที่เซนต์เจมส์พาร์คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะจังหวะทำประตูของแอนโทนีกอร์ดอนที่ VR ต้องเช็ค3จังหวะก่อนยืนยันเป็นประตูมิเกลอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลออกมาจ้วงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินหลังจบเกมนะครับขณะที่สโมสรก็ออกโรงสนับสนุนมิเกลอาร์เตต้าเหมือนกันพร้อมบอกว่าผู้เกี่ยวข้องกับพรีเมียร์ลีกสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่านี้แหล่งข่าวภายในของสมาคมผู้ตัดสินอังกฤษมองว่าคำแถลงการของอาร์เซนอลนั้นไม่มีความจำเป็นแต่พวกเขาก็จะรับนำไปแก้ไขให้มีการตัดสินแม่นยำขึ้นภายใต้การนำของฮาวเวิร์ดเว็บบอสใหญ่นะครับเชื่อกันว่าบอร์ดบริหารของอาร์เซนอลยังคงหัวร้อนกับคำตัดสินอยู่และเตรียมนำประเด็นที่พวกเขาเสียประโยชน์ไปพูดคุยกับบิ๊กบริหารของสมาคมผู้ตัดสินอังกฤษในการประชุมครั้งต่อไปและยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสำหรับเหตุการณ์ต่างๆนั้นจะรวมถึงการเสมอเบรนฟอร์ด 1-1 เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งสมาคมผู้ตัดสินอังกฤษรู้ดีว่าลีเมสันผู้ตัดสินวีอาร์ไม่ยอมตีเส้นล้ำหน้าในประตูที่เอเวนโชนี่ตีเสมอส่วนอีกเกมคือการแพ้แมนยู1-3เมื่อเดือนกันยายนปีก่อนซึ่งประตูของกราเบียลมาติเนลลี่ครับที่ยิงขึ้นนำถูกดึงกลับนะและตัวอย่างในฤดูกาลนี้คือจังหวะที่มาเตโอโกเซสครับกองกลางของแมนซิตี้เนี่ยรอดพ้นใบแดงในเกมเมื่อเดือนก่อนหลังเข้าประทะกับมาร์ตินโอเดกาซึ่งวีอาร์ยืนยันว่าควรจะเป็นใบเหลืองเท่านั้นก่อนไปเสียบที่แคนไรอีกรอบหนึ่งแต่กลับไม่โดนลงดาบเพิ่มเติมนะครับสำหรับมาติโอโควาซิสนะโอ้โหนั่นแหละครับพวกนี้คือเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อที่จะไปพูดคุยกับทีมงานผู้ตัดสินอังกฤษนะในการประชุมรอบต่อไปก็ต้องมาตามว่าจะเอาเรื่องไปถึงขนาดไหนจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเสียผลประโยชน์มากมายทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม